ต่อกันที่หม่อมน้อยนะคะคุณผู้ชมผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา2ค่ะนำทีมนักแสดงในเรื่องคับข้างเลยนะคะไปร่วมชมมหาวิปโยคแห่งแผ่นดิน2ตอนอวสานก่อนใครเลยนะคะโดยฉากจบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการตราตรึงผู้ดูอย่างลึกซึ้งจริงๆไปดูภาพกันค่ะเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยนะคะผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องศรีอโยธยาภาค2นำทีมนักแสดงในเรื่องคือคุณตั๊กบงกตพร้อมด้วยสามีนะคะมีคุณบุญชัยเบญจรงคกุลแพนเค้กเขมนิษฐ์โดนัทมนัสนันนะคะฮัทจิรวิทย์นกชลิดาหญิงรัฐาและอีกมากมายมาร่วมชมมหาวิปโยคแห่งแผ่นดินภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยาภาค2ตอนอวสานก่อนใครที่โรงภาพยนตร์ House 3ย่านนะคะที่3ย่านมิตรทาวน์แล้วก็จะมีการออกอากาศตอนจบจริงๆ2ตอนสุดท้ายเนี่ยในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นการจำลองภาพในอดีตของราชอาณาจักรศรีอยุธยาตอนปลายนับตั้งแต่แผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมกศที่ถือว่าอยู่ที่จุดของกรุงศรีอยุธยานะคะจะเดินรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดนับเป็นยุคสมัยที่เป็นแบบอย่างของราชประเพณีในราชสำนักของรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็ภาพยนตร์นี้ได้ดำเนินเรื่องนะคะมีข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่เป็นฉากหลังโดยเล่าผ่านมุมมองของตัวละครยุคปัจจุบันมุ่งนำเสนอสาเหตุแห่งการสูญเสียราชอาณาจักรในครั้งนั้นรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการกอบกู้ชาติโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชผู้ทรงพระปรีชาสามารถแห่งแผ่นดินนอกจากความบันเทิงแล้วคุณผู้ชมยังได้ตระหนักถึงความรักและความภักดีต่อแผ่นดินและสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษแต่โบราณที่ท่านนั้นยอมสละชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้เพื่อลูกหลานนะคะโดยตั๊กบงกตและสามีคุณบุญชัยเนี่ยก็ร่วมชมตอนจบรู้สึกประทับใจถึงขั้นเสียน้ำตานะคะแล้วก็ฝีมือการกำกับของหม่อมน้อยเนี่ยยอดเยี่ยมอย่างที่คิดเอาไว้เลยค่ะคุณบุญชัยร้องไห้อยากจะบอกว่าเป็นการสร้างวันสุดท้ายของศรีอยุธยาที่ทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกของผู้คนวันนั้นมากคือดูแล้วเราร้องไห้เพราะว่าวันนั้นมันต้องเป็นความรู้สึกแบบนี้ภูมิใจนะคะถึงจะเป็นส่วนเล็กๆในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแต่ว่าเราจะบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้บ่งบอกถึงคนในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ผู้ที่เสียสละนะคะให้กับแผ่นดินหม่อมน้อยกำลังจะเล่าเรื่องคนในยุคในยุคสมัยนั้นนะว่าเขามีหน้าที่ที่เขาจะต้องปกป้องคือแผ่นดินไม่ใช่แค่เรื่องตัวเองแต่เป็นเรื่องของแผ่นดินคุณผู้ชมสามารถรับชม2ตอนสุดท้ายของศรีอยุธยาภาคที่2นะคะในวันจันทร์ที่27และวันอังคารที่28มกราคมนี้เวลา 20:15 นถึงเวลา 21:15 นทางช่อง True For You ช่อง24แล้วก็ทางช่อง True Vision นะคะช่อง True Asian Series HD ช่อง120เวลา 22:15 หรือถ้าคุณผู้ชมสะดวกผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ทางโทรศัพท์ก็สะดวกมากเลยค่ะนั่งร้องไห้ได้เวลาพาคุณผู้ชมไปดูการให้สัมภาษณ์ของคู่จิ้นนะคะระหว่างบอยปกรณ์